ค่ะเย้โอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์สพี่ก็ต้องสวัสดีเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์ของไทฟูเลอร์นะคะ欢迎我们的 first 客当来到我们的泰福乐直播间耶、yeah! 那因为今天呢是我们 P first 客当的第一场就是跟泰福乐直播要不我们先让我们的 P first 客当先跟大家打个招呼你来讲泰粉粉超金狗雷卡帕萨泰带了你好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 你แล้วก็ชิดๆกันนิดหนึ่งโอเคนี่ค่ะนี่ค่ะวอยซ์เฟิร์สคุณต้องตามก็ชิดก็ได้ใจมากๆครับพี่很高兴来见到大家然后很高兴今天来我们的泰福乐直播和大家一起见面เย้เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่แบบได้ลองพูดภาษาจีนแบบนี้ห่อเลยเคยเรียนภาษาจีนตอนเด็กๆครับเป็นวิชาที่ชัดที่สุดแล้วก็พูดได้ที่สุดอีออร์สันซีอะไรอ๋อจริงๆชัดมากนะเมื่อกี้อีออร์สันซี刚刚他讲的中文是不是有点标准哎？就是一二三四，刚才讲的很标准。OK 哈，วันนี้นะคะก็เป็นยังเพิ่งพ้นเทศกาลแห่งความรักมาหยกหยกเลยนะคะ刚刚我们刚刚过我们的情人节，今天也算是一个爱情之月。ในเดือนนี้ก็ยังถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะคะงั้นเรามาลองทอล์กอะไรเกี่ยวกับความรักกันสักนิดนึงไหมคะอย่าบัวมันไหลเหลียวเสียกว้างอยู่ไอ้ชิงหาวพวกเขาเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันค่ะทั้งเจอกันที่ไทฟูเลอร์แล้วก็ได้เจอกับแฟนๆทางแพลตฟอร์มของไทฟูเลอร์ด้วยเราเลยไลฟ์กันเรื่องการเจอแบบครั้งแรก love at first sight กันดีไหมพี่เฟิร์สพี่เขาต่างเชื่อในเรื่อง love at first sight ไหมคะ就是我们的พี่เฟิร์สเขาต่าง有没有相信这个一见钟情的ทั้งพี่เฟิร์สกันเลยเชื่อครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆการที่เราเจอใครสักคนแบบที่เราพบกันสักคนจริงๆแล้วเราถือว่าเราหลงรักมวลรวมอะไรบางอย่างของเขามันก็สามารถเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าหลังจากนั้นเราอาจจะรู้ว่าค่อยๆลองอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆมาพบเห็นว่าทำไมเราถึงรักเขาตั้งแต่ที่แรก啊，就是我们的 Piper 说，其实呢，他很相信一见钟情这个事儿，因为他很相信我们就走在路边，然后遇到一个人，然后突然就觉得哇，我好爱他。但是呢，这个爱呢，可能就不长久，你就要慢慢去学习，慢慢去认识他，才知道，然后才去探索为什么你就这么有一见钟情，就要慢慢去了解他，慢慢去学习他是什么样的人，才能有长久的爱。然后 P 靠档。哦，好，好。啊 ，OK， 我们调整一下座位哈，然后ขยับที่นั่งนิดนึงนะคะ ，OK ค่ะ ，OK， 来来 ，OK， พี่เข้าตังตอบได้เลยค่ะ。แต่ว่ามันเกิดขึ้นได้แหละครับแบบได้ใจถ้าเราเชื่อว่าแบบมันต้องเคยเกิดขึ้นกับใครสักคนแหละที่แบบเราเดินไปเรามองตากันสบตากันครั้งเดียวแล้วแบบทำให้ผีเสื้อบินอยู่ในท้องได้ใช่มันต้องมีคุณคำคมเยอะเหมือนกัน我们的皮卡当说就是英语它有一个它有一个成语就是英语它说 you have me and hello 就是一见钟情的意思就是我一见到你就感觉我已经认识你了一辈子那么感觉所以他说每个人一生中呢肯定会有这样一见钟情的然后他也想遇到这样能让他在肚子里好像有蝴蝶在飞的感觉哇 OK 哈你可以Love F 一见钟情ชาย一见钟情ค่ะแปลว่าแบบ love at first sight เลยใช่我们的宝宝是不是中文很标准啊เขาบอกว่าพี่ทั้งสองคนน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็บอกว่าหล่อมากๆเลยโอเคค่ะ声音大一点可以吗โอเคค่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องความรักความหวานกันแล้วนี่ตรงนี้มีคอมเมนต์ของแฟนๆที่สามารถดูได้ด้วยค่ะใช่如果宝宝们现在我们的 P first 和靠档在看大家的评论哈如果大家想打一下泰文的评论
也可以打用就是去谷歌，然后去翻译一下成泰文，然后可以打在那个评论区，因为我们的 People's Call 当可以看见。啊，你们一个人我还都会被谷歌。Hello， 大家可以听到翻译的声音。嗨，好的，那现在欢迎我们的翻译小姐姐。好的，那我接下来呢就给大家讲泰文了哟，然后我们让翻译小姐姐来给大家做一个同传翻译。OK ค่ะงั้นในเมื่อเราพูดถึงความรักกันแล้วเมื่อกี้เรามีการพูดถึง Love at First Sight กันแล้วมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับความนี่นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำมาฝากทุกคนในวันนี้ก็เลยเป็นเกี่ยวกับขนมทั้งนั้นเลยค่ะใช่ใช่ตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะเจ้าชงและขอทั้งพี่สาวและผมจะโชว์ชาติที่นี่ในฉันผิงกินทุกอันเลยเพราะว่าเคี้ยวเพลินมากอร่อยมากแล้วก็อร่อยด้วยเพราะว่าเหมือนส่วนตัวข้าวตังนะครับข้าวตังชอบนี้ผมมาเจอข้าวตังชั่วท่านใช่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนมันฝรั่งฝรั่งสีขาวใช่แล้วก็เป็นรสมะเขือเทศมะเขือเทศมันมีความหวานความหวานมีความมันแล้วก็กรอบอร่อยอะไรเงี้ยใช่เคี้ยวเพลินเคี้ยวเพลินครับใช่อันนี้กินแบบข้าวตังหมดนี่ตะกี้ผมกินอย่างนี้ผมกินข้าวตังที่ว่าถูกปะจริงๆหอมมันก็แอบเหมือนกับออกแบบมาให้เหมาะสมกับการกินปังเหมือนกันเราจะทานเจ้าเขาทานจะ直接把那个包装袋直接拿起来然后就往嘴里面น้องอันนี้เป็นถั่วลันเตาใช่ไหมใช่ค่ะมีความมีรสเผ็ดนิดนึงใช่ใช่ก็แบบอร่อยนี่ก็อร่อยผมมันเขาทาน手里拿个豌豆都对，然后还有那个方糖，然后我们的一仔说这些都是可以直接拿着这个包装袋往嘴倒就可以了。那我来，我读 CV， 我读完，我等半个。อ๋อมีราบเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อโอเคครับจริงๆเวลาเราดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบหยิบมากินได้แบบเพลินๆอะไรแต่เขาทำมันจะชัวร์ตั้งคันทำเหมือนนั่นก็เดียวอะไรอย่างเงี้ยตั้งคันโดยเฉพาะช่วงนี้เราติดซีรีส์ใช่ครับเรื่องชาติครับก็ดูไปเรื่อยๆแล้วน่าดูอ๋อเฮ้ยสนุกจังอ่ะวิ่งกรอบเพื่ออร่อยเที่ยวเพลินชอบเพลินๆครับชอบการกดท้องแล้วก็ชอบเสียชื่อที่ชื่อของสินค้าจะ感觉会看吃的时候就会更有趣ที่เราเอาตอนนี้ก็พระจันทร์เป็นไก่ครับเพื่อนมาดูแล้วก็นี่คนละขนมเป็นประการตัวนี้มันเป็นเหมือนกับเกลียวๆค่ะเกลียวๆของจีนที่ชอบเนื้อรองใช่ไหมเป็นคล้ายๆครองเราตอนนี้正在给他们介绍说这个麻花是怎么做出来的ชิมได้เลยค่ะสามารถชิมได้ทุกตัวตรงนี้เลยใช่แกะได้เลยค่ะเราทานกันกลางไลฟ์ได้เลยค่ะไลฟ์นี้เราแบบชิลๆแฟนๆเชื่อว่าแฟนๆที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเราให้ได้รับของแล้วกินไปพร้อมกันกับเราเลยใช่มันคล้ายคองแข็งเลยมั้ยใช่เหมือนมากเลยรู้จักไหมคองแข็งตัวนี้คือคองแข็งใช่มันจะเป็นเหมือนแบบความแข็งกรอบเคลือบน้ำตาลนิดนึงให้มันมีความเค็มแล้วก็ความกรอบกลิ่นหวานกรอบ然后他们说就吃进去的时候感觉很甜然后这个味道的话也是有甜甜的然后我们的口糖说就是闻着很香然后吃进去的时候也很脆มันเค็มเค็มนุ่นนุ่นหวานหวานจะคือ甜中带咸咸中带甜的一个感觉มันกรอบแล้วมีความนุ่นแบบเค็มแบบบอกไม่ถูกมันคืออร่อยมันคือรสชาติที่อร่อย然后我们的一仔就说就是刚拿出来的时候味道会ตอนนี้เป็นแบบขนมที่แบบดังมากจริงๆคือคนจีนเขากินแบบเหมือนกินเป็นของกินเล่นเหมือนกันเลยใช่เป็นสแน็คเลยวันนี้คือของที่เราเอามาทั้งหมดจะเป็นสแน็คที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อของเราเลยของเราเป็นสเปนเยอร์มาจะคือมาไปชิม一起试吃一下看一下一仔那这个味道是什么哦วิธีการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวสาธิตวิธีการกินที่ถูกต้องขออนุญาตนะครับทุกคน然后现在我们的一仔要给大家展示一下怎么用直接兜着这个包装袋直接往嘴里倒是什么感觉罗刹门门门发浪多白的然后他们就说这个山药片的话其实和一般薯片的味道是一样的好米罗马克贴丢不要你听เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนไมค์ของพี่เฟิร์สเข้าตังแป๊บหนึ่งนะคะไม่อันนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่เราขอเป็นดังนิดหนึ่ง
โอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนไมค์สักครู่我们换一下麦哈稍微等一下ครับอ๋อนะครับครับ好的然后我们试一下现在麦的声音再试一下声音哦有听到吗很难治疗很难治疗ทำไมเขาใส่แซ่บเนยจริงๆครับอร่อยอร่อยจริงๆครับใช่เชื่อว่าเชื่อว่าชอบกินจริงเนี่ยเราสามารถนั่งทานไปด้วยคุยกันไปด้วยได้ได้เลยค่ะชิลเลยเพราะว่าที่แบบจะชิลมากเพราะว่าจะถือโบ๊ะเดี๋ยวช่วยกันได้ครับแล้วก็มีเดียนโบ๊ะก็คือจริงๆมีเรื่องเล่าด้วยครับยังไงเพื่อนก่อนมาทำงานครับวันนี้เออก่อนมาทำงานครับวันนี้ผมออกมาระยะทางจากที่ผมอยู่มาถึงที่ที่เราทำงานนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยผมก็เผื่อเวลามาประมาณออกจากบ้านก่อน2ชั่วโมงครับเพื่อที่จะแวะซื้อกาแฟก่อนใช่แล้วผมก็เลยขับรถมาแล้วก็จอดแวะซื้อกาแฟอ่าใช่แล้วพอสตาร์ทรถทำไมสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดแบตหมดสรุปคือแบตหมดครับใช่ครับหมดแล้วทั้งพวแล้วเวลานั้นเป็นเวลาที่ผมก็ออกจากบ้านเหมือนกันเพื่อให้มาถึงไม่เลทครับอยู่บนทางด่วนนะครับผมอยู่บนทางด่วนมีสายเข้าเป็นเพื่อนโทรมาลังเลใจรับดีไหมนะรับดีไหมนะมันแปลกแต่เพื่อนคงอยากรู้ว่าเราออกจากบ้านหรือยังกลัวเราสายแล้วก็หวังดีกดรับปึ๊บฮัลโหลว่าไงเพื่อนมึงอยู่ไหนแล้วอ่ะเพื่อนอยู่ตรงนี้อยู่ปะคือผมของคนอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรแบบแผนที่ของกันและกันมีแอปนึงที่แบบสามารถเช็คได้ว่าคนนี้อยู่ตรงนี้然后他们两个好像是连了那个 A P P 就是互相可以追踪到彼此的位置的 A P P แล้วไม่หลงอะไรนี้ด้วยใช่ไหมโทรได้โทรได้ก็ตามก็ดูว่าผมอยู่ตรงไหนแล้วทีก็อ่ะฮัลโหลเพื่อนยังไม่เลยใช่ป่ะมาตามแดดให้หน่อยเอารถไปดินตามแดดหน่อยผมถามว่าคุณจำเป็นใช่ไหมเพราะผมเนี่ยจำไม่เป็นผมจำเป็นแกก็จำเสียงเขาบอกเสียงถ้าหากไม่อยู่的话赶紧过来接一下我然后这个车它动不了แล้วผมก็ขับไปหาเขาประมาณ5ทีถึงแล้วผมก็ไปจอดข้างๆเขาแล้วก็ให้เขาจำแดดผมก็คิดว่าโอเคคงไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยลงรถเสร็จสับเปิดฝากระโปรงยังไงไม่ขึ้นแล้วก็ถามคุณพี่ยามแถวนั้นครับพี่ครับฝากระโปรงรถมันเปิดแล้วแล้วท่านก็专门就是把那个车停到路边然后去问一下路过的大哥大叔就问说这个东西应该怎么办我的车好像坏了然后就去和旁边的那个大哥大叔求救然后这个就今天他们来这里上班的时候遇到的一些有趣的事ใช่จะมีข้อบอกรถแต่รถของเฟิร์สเนี่ยมันเราเห็นโค้บวกอะแต่เราไม่รู้ว่าโค้ลบเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะมันไม่มีสัญลักษณ์บอกครับใช่แล้วก็งมหากันอยู่นานประมาณ15นาทีใช่เปิดอินเทอร์เน็ตหาเลยว่าทำยังไงอะไรยังไงครับแล้วทั้งสองคนก็也就是今天来的路上就很艰辛然后不仅车坏了然后也在看网络要怎么修啊之类的ทำไมมันแปลกทำไมมันมีแต่งแต่มันไม่บึ้งขึ้นมามันไม่ติดแต่ด้วยเวลาตอนนั้นมันจวนแล้วไงครับมันใกล้ถึงเวลานั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นคุณมากับผมก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จจากงานเดี๋ยวผมไปส่งคุณตรงนั้นเดี๋ยวเขาว่ากันเขาใช่ก็คือตอนนี้รถก็ทิ้งอยู่ไว้ตรงที่ตรงนี้เขาทำเช่นเชื่อว่าในเกี่ยวกับจ่ายเงินฝากแล้วเขาทำอะไรก็ยืมจ่ายเงินแล้วเขาถึง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 จ่ายเงินแล้วไม่เป็นไรค่ะถือว่าฟาดเคราะห์ก่อนที่เราจะมากินขนมอร่อยๆในวันนี้就感觉今天来的路上都很艰辛，然后让我们的烤糖一仔先一起来吃一下这个今天的小零食，来放松一下。然后今天的话，接下来刚才听了有趣的故事，然后我们就来玩这个游戏。没奈哇啊！啊！ให้ทุกท่านลองเดากันดีกว่าว่าวันนี้คิดว่าใครจะโดนลงโทษค่ะ。然后今天的游戏都是有惩罚的，大家可以去留言一下，看谁会受到惩罚哦。大家觉得谁是赢呢？งั้นเรามาเริ่มเกมแรกกันเกมแรกเป็นเกมที่แฟนๆเรียกร้องกันมาหนักมากก็คือเกมดึงโพสต์อิทนั่นเองเดี๋ยวเราจะขอประกอบนะคะ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 กันสำหรับแม่เมย์ก็ง่ายง่ายง่ายมากเลยค่ะก็คือเดี๋ยวเรานะคะจะให้ที่เฟิร์สที่เขาตั้งเนี่ยแปะโพสต์อิทบนตัวคุณละ20แผ่น
然后首先第一个游戏的话就是贴便利贴，要把便利贴贴在他们的身上，然后比如说烤糖要去用嘴把一仔身上的那个便利贴给拿下来，然后我们的一仔就要弄烤糖身上的便利贴，就是互相给对方弄哈。困难变ผู้ชนะและจะไม่ต้องโดนลงโทษและจะต้องโดนลงโทษไหมไม่บอกไม่บอกโอเคครับเริ่มก่อนเลยไม่เราต้องติดพร้อมติดก่อนติดพร้อมกันแล้ว现在的话是要让他们两个把那个便利贴贴到对方的身上哈เอาเราให้คนที่ฟาดท้องก่อนดีกว่าได้ให้เริ่มก่อนเอาเราดูเพื่อจะแปดตัวเองใช่ไหม要贴二十张便利贴哦。ถ้าคุณติดอะแปลว่าผมจะเริ่มเอาออกก่อนแต่ถ้าผมติดคุณจะเอาออกก่อนเอาแบบไหนเริ่มก่อนเลยเราสองคน现在正在决定顺序 OK 先要烤糖先要贴在他的身上然后烤糖问说是不是贴在哪里都可以哎呀เลยมันไม่ติดอะเป็นพลาดหรือเปล่าเออเป็นแบบ好的现在我的声音 OK 了吗宝宝现在声音宝宝来宝宝来是不是还有点大然后现在烤糖正在贴，然后待会儿一仔的话就会去吹他身上的便利贴哈。20盘。我要贴给盖他，是吗？他才能แบบ อ้อม มา ยาก ๆ อะไรอย่างเงี้ย。แผนเยอะแล้วล่ะ。นี่เราต้องมีแผนนิดนึงเกมนี้。6 5ทีแล้ว。ใช้ความเร็วต้องใช้ทริคในการแบบแปะด้วย。อุ๊ยครับ。我们的烤糖都还没有弄，还没有贴完，他身上便利贴就已经掉下来了。เออ我ผิดท่าตรงนี้，มันถึงจะแบบมันคนละเนื้อผ้ากันนี่แอบไว้大家觉得我们的烤糖会赢吗可以在评论区里面给烤糖加一下油哦มันหลุดมาแล้วครับแป๊บนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหก游戏还没有开始就已经那个便利贴都快要掉完了ผ้านี่มันลื่นมันเลยติดยากผ้าตรงนี้แต่ตรงนี้ติดง่ายกว่าหรือเปล่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะ那烤糖正在数他身上的那个便利贴有没有到二十张แปดเราเนี่ยอีจ๋า都快要吃了两包山药片了มันกำลังเคี้ยวกรุบๆเพลินครับใช่11แทนบอกว่าเลือกแผนที่ที่แบบดีมากเลยครับคืออุ๊ยใช่แต่ว่าผ้าตรงนี้มันลื่นกว่าก็เลยแบบปิดได้ครับ评论说贴点应该贴的地方你们想让它贴在哪里呢可以在评论区里面告诉我们然后我们待会儿让烤糖贴上去1 2 3现在我们的一仔正在帮那个烤糖数便利贴的数量哈。他บอกว่าติดที่หน้าให้หน่อย。哦，ติดที่หน้าเหรอครับ。หรือว่าติดคอไปเลย。我们反馈了大家意见，让我们的烤糖把它贴在脸上哈。ดูผมแม่งผม。เฮ้ย มันหลุด。แปะหลังข้างหน่อย แปะหลัง。เดี๋ยวให้พี่ช่วยแปะด้านหลังด้วยอะไรนี้。ที่อ่ะละ。6 7 8 มันหลุดเรื่อยๆเลยอ่ะว่าเราจับเวลาไหมให้เวลา30วินาทีเยอะที่สุดแล้วก็สั่งเลยอ๋อได้ได้ครับจะได้ไม่ต้องไปนับว่ากี่ใบ30วินาทีได้กี่อันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยได้ได้ได้เลยมั้ยถ้าสมมุติมันน่าจะง่ายกว่า30วินาทีแล้วสมมุติสมมุติ我们改一下游戏规则哈就是在限时让他们贴上去然后贴在那个限定的时间贴完就让他们去抖动身体哈我们的烤糖和一仔说很难哦我们的一仔直接从吹然后改成了用那个嘴巴去咬便利贴还有两张在手上的两张撸子哈哈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 哈
คืนนะคุณได้หลังคุณนะ然后刚才我们口才一直在就是捣乱把手伸到很远的地方然后一仔就我们的主持人我们的主持人就说就是待会儿要记住因为一仔待会儿的话是他来就是他来贴给你贴口才就要小心待会儿一仔会爆飞哦在他奶红哥哦飘男在哦 OK ขอบคุณนะโอ้โหตอนนี้ครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับตอนนี้เตรียมพร้อมก่อนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเดี๋ยวให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเรียบร้อยเลยค่ะพร้อมแล้วครับ然后我们的一仔来贴一下三十秒的贴便利贴的时间哈喂还有十五秒钟。大家觉得谁会赢呢？可以在评论区里面留言一下哦。哥真的在哪呀？你？哈哈哈哈哈。都没有，都没有，我们贴便利贴的时间到了，然后啊，接下来让我们的烤盘去弄一下便利贴。都还没有开始，我们一仔身上的便利贴就一直在往下掉。啊，东奶，东尼啊 ，game 没有框架。可以准备开始了。我的妈！一仔说口水都喷到脸上了。喂。妈妈啊！我怕你啊！伟东，一仔说你的口水全部都是你的口水。我的老妹，我的妈！啊！老妈！来，你那个啊！有那个。OK。我来拿。OK， 已经全部弄下来了，我们来看一下。OK， 一仔是42分36秒。我们的一仔一直在抱怨，说口全部都是口水。哦。这一次游戏的话，只相差了三秒哈。战友然后他们两个都在怀疑说真的只相隔了三秒大家猜一下是谁赢了我们的一仔用了我们的那个烤盘用了42秒然后一仔是用了45秒给我们练开带呗然后输家的话就要做表情包哈 OK 练安妮爱的爱白色的变红好吧变红超长大花然后我们的一仔选了这个猫的表情安妮考拍给狗 OK 提尼呢说这个猫的表情包很简单要先把它收起来大家都懂一点了对老然后一仔说如果做的不像的话我就不让过了大家来一起看一下我们烤糖做的像不像哦大家觉得像吗大家觉得像吗觉得像吗一仔说你要把你的眼睛再弄大一点然后你的下巴要弄得和这个猫一样老虎说都害怕了是吧啊一年龄一年龄来开药来开药来开药来喵狼的喵狼来来我跑黄的那口劲的那口劲的看到我们看到我们然后现在一仔正在逗烤糖猫就说零食在这零食在这你快叫一个我听一下大家觉得像不像是不是超级可爱啊是没
เขาตามเลยเปิดตามเลยเนี่ยแฟนๆอยากเห็นใช่ไหมกันชาวมดขอทานโซ่的表情包大家想看一仔的吗我们让一仔来做一个哈มันทำหูตั้งแล้วมันทำตาโตเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนแน่กำลังสนใจอะไรสักอย่างอยู่โทษนะครับมันต้องใช้พื้นที่来看一下一仔哈เดี๋ยวจะได้ใช้พื้นที่เยอะขนาดนี้คาดหวังแล้วหนึ่ง我们的一仔专门就摆了一个换了一个姿势大家觉得像吗我们口腾就在逗猫拿便利贴逗猫大家后续截视频的时候可以给他弄一些特效啊比如说那种逗猫棒之类的啊对对对对对给我们的口腾说很像然后刚才玩了第一个游戏哈OK 好好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 然后在我们正在准备的时候，我们问他们烤糖一仔都用过筷子吗？烤糖一仔说会有用过。然后接下来我们准备的游戏就是筷子加零食的游戏，然后让他们两个拿着筷子加零食哈。这一次准备了两个零食，就是一个是麻花，然后一个是山药片。好，大家觉得他们使用筷子的姿势准确吗？啊。我不去卖瓜。应该呢。而且这个加小筷子。你在看啥？本报。啊！然后我们的口谈过于说，你会用左手吗？快点，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 快然后他们两个人现在要比赛哦，看谁把那个东西加的最多。好的，李最多。然后我们和他们抢那些太低的东西，规则就是谁就算弄小把戏赢了，也就是赢了。你们没去吧？你们去吗？你来，你来。阿南哥，大姐，我都 talk 那个。大家再看一下他们两个用筷子的方式，就是在用勺吧，用勺来咬那个。然后这哦，米坤 app 定的。我们的一仔一直在吃。米坤老年火锅，很好。放鸡蛋，为啥那么多？我太难。我也要有。然后我们再延长十秒钟哈，因为现在完全分不出来谁赢了谁输了。大家帮我们看一下哦，是谁赢了谁输了？我要火逼火混哦，该火逼火混了吧 ？OK 哈 ，OK， 我们的时间到了。四、三、二。时间到了，我们来看一下谁赢了。我们的赢家就是我们的一仔赢了。我今晚红红，晚红再晚红。嗯。这次的惩罚很可怕哈。因为这次的惩罚的那个决定者，就是看这个惩罚过不过的话，决定者还是在赢下这里哈。我们现在问一下，平常谁会比较爱撒娇？老，老，老。哎，我，我们很傲吧？嗯。一仔说我没有过吧，然后考堂就说我会比较爱撒娇，然后这次我们就来看我们的考堂来给一仔撒娇，然后至于看那个考堂撒娇过不过，就要让一仔来决定哈。那都不在吗？
我们的一仔看着太期待了，มันจะไม่เชิงอ้อนหรืออ้อนเลยมันจะแบบทำนี่งานเนี่ยไปนี่งานทำนี่งานนะแต่รอบนี้ต้องอ้อนเลยค่ะเพราะว่าพี่เบิร์ดเป็นผู้ตัดสินและเป็นแฟนเป็นผู้ตัดสินด้วย然后粉丝们也可以一起来做评论ค่ะอ้อนเรื่องอะไรครับรู้ว่าเราลองอ้อนให้พี่เบิร์ดซื้อขนมให้เราได้ไหมคะพี่จะจัดการให้เสร็จสับคิดว่าได้ครับได้ขนมให้หน่อยขนมอะไรหรอYeah. 我们要让烤糖就是来给那个我们的烧饼然后让他给自己吃吃鸡皮筋呢是哈对的我要用鸡皮筋都搞得没了那听老师还报没录鸡搞呢好厉害我们的烤糖真好吃啊好厉害啊很旺哦ต้องคิดอีกหน่อยว่าจะซื้อดีไหมเราขอทานฉันจะเว้ยมันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่แจ๊ก够了够了我的嘴巴已经塞满了ได้ไหมล่ะกินน้ำดีกว่าโอ้ยได้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 ไหมเขาทั้งที่在问可以了吗够了吗ว่าผมเหมือนกับแก้ววอร์ดของพ่อเนี่ยให้ผ่านให้ผ่านโอเค我们的一仔让我们的烤糖过关了แต่แฟนๆบอกว่าแต่แฟนไม่บอกที่นั่นเมื่อกี้พี่เฟิร์สบอกว่าปกติที่เขาทำกับพ่อหน้ากว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้เห็นพี่เฟิร์สอ้อเลยเนาะโทษนะครับพี่เล่นเกมทำไม刚才粉丝一直在说，就是烤糖会更撒娇一点，但是我们没有看过一仔撒过娇，所以现在就让我们的一仔来展示一下他的撒娇功力，让他喝口水准备一下。他要干的厉害。เอาเมื่อกี้เราซื้อขนมให้แล้วใช่ไหม？เพื่อนซื้อรถให้หน่อย。เอาเป็นพาไปเที่ยวค่ะไปเที่ยว。然后就是要撒娇，让我们的烤糖带一仔去玩哈。ซื้อรถให้หน่อยเพื่อนจะยิ่งแต่ก็จะรถคันใหญ่ๆซื้อให้หน่อยรถใหญ่ๆแล้วยังต้องขันตาขันตาซื้อให้หน่อยรถจักรยานได้ไหมใหญ่ๆเอาเริ่มเป็นรถบังคับก่อนได้ไหมหรือรถได้ไหมรถสี่ล้ออ่ะรถสี่ล้อเหรอหรือสิบล้อก็ได้อะบางคนยิ่งแต่ยิ่งต้องเฉือนจะเสือกเสือกว่าคือรถใหญ่ๆขันตา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 再撒的厉害一点忙啊好啊大家为了混合台路不能大多多然后考完之后就像你平常拍照的时候就是眼睛会睁得很大那种撒娇再撒的厉害一点然后我们的一仔在旁边说给我们好然后一仔就用咬着牙齿在小声地说你真的要这样吗OK 他给你保白目的后让妹妹好然后我们那个接下来玩另一个游戏哈。ซึ่งกระดาษที่เราจะพับก็คือโพสต์ไว้อะถือจริงๆปะเนี่ยแล้วเราดียังไงล่ะยังไงดีอะเพื่อน要玩一个游戏就是要站两个人一起合力站在纸上然后他们两个很默契的拿起了那个便利贴就说是要让我们一起站在这个便利贴上吗也太过分了我好我的人不累OK 好好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 OK 现在的话就拿出来那个纸然后接下来要让他们两个一起站在这个纸上哈先第一个 size 就是一半的一个 size 让他们两个一起来试一下来好是他是所以有看到宝宝说不要忘了下单是的大家可以在那个点开购物车然后直接下单我们的这个零食小套装
然后现在正在玩游戏，就是一些颗粒要粘在这个纸上，然后现在我们把这个纸对折了一半，现在还很轻松的可以粘上去哈。然后再对折一次。两只爽。哦，我爱蒙碰录系列了没嘛？ใช่ครับเล่นเล่นแบบนี้เหมือนกันก็คือเหมือนเขาพับไปจนแบบยืนขาเดียวอย่างเงี้ยต้องอยู่2คนแต่ผมว่านี่ก็ต้องยืนขาเดียวแล้วนะพอยืนขาเดียวแต่อยู่2คนใช่มั้ยคนนึงก็จะอุ้มแบบเนี้ย剧里面就是有人要玩这个游戏然后导致我们很干แบบหลายๆที่เลยเงี้ย一直对折一直对折到最后就需要这单腿就站แต่เราอาจจะทําเราจะทําแบบนั้นไม่ไหวไม่ไหวครับ然后 OK 第二关要让他们站在这个纸上，已经对折了两次了哈。我们拉一下远景给大家看一下。好嘞好嘞，好嘞，一二三。哎，那我们装看你吧。刚刚戴了你有了吧？你好了看你。哎，我先卡塞。一二三。我先卡滑，卡滑，卡滑吧。他们两个交换了一下站位。好的。一二三四五 ，OK， 关赢了。这个纸还能再折一次，是不是？大家觉得呢？这个纸还需要再折一次吗？你上面不能破零没哈？我们的考堂问说：“这个有惩罚吗？”啊，什么都骗人，是呗？对对，这基本骗人没米的。不好呀，太不乐意，没米啊，还当大师去。你的？没，他挂裤子来了，我提高。啊。OK， 这个纸已经在折了一道了哦。啊。哎呀啊！阿冷刚。看歪了 ，OK， 我绿了。我们的一仔一直说，你要小心哦，你要抓紧哦，待会儿要小心哦，不是。一二三，一。不对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 ，我让他们跑三秒钟 ，OK， 让跑堂背起了一仔，一二三。喂，我虎兵海雕来。超大力。已经过了三关了，大家要再对折一下吗 ？OK， 第四关，他们自己折的哈，第四关。我提高啊！啊！我太贪腐了吧，没带你。终于赢了。你要好呗，不可以再傻逼了吗？所以这只需要站三秒就可以了哈。妈，今天我好当哪个？这个纸在折折就和那个便利贴一样大小。คุณขึ้นแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวผมค่อยยกขาขึ้นไปเอง โอเคครับ我觉得他们好哈，现在他们两个换了一下，变成一仔背的烤糖。我他叫朱威，我该出现了呢。我该出现了呢，我该出。我们的一仔是谁来救救我？走。一二，我们一仔的脚一直在抖。OK， 一二三，成功了。好吧，大家注意。OK， 给我哥，给我哥，给我，给我。คุณนอกจากส่วนสูงที่เขียนเพิ่มหนึ่งเซนแล้วเฮ้ยอย่า他们两个现在在互相称赞对方，超级棒。然后刚才我们在预热直播的时候有说过，只要那个观看量超过了三万的话，就会有解锁。现在已经超过了三万六了，超级棒！我们来看一下他们准备了什么解锁惊喜。Lady， 他们说唱个歌。正在商量要唱什么歌。พระจันทร์แทนใจนะพระจันทร์แทนใจพระจันทร์แทนใจครับทำไมต้องร้อง月亮代表我的心哦ภาษาจีนเหรอ
ทีนเลยขนาดนี้แล้วผมขอดูถ้ามันอยากได้ยอดช่างช่วงวันเปล่าหรือว่าหรือเราเอาท่อนที่เรามันใหญ่เอาท่อนที่เราร้องแล้วกันเนาะท่อนสั้นๆท่อนไหนโอเคครับเอาท่อนที่ผมร้องในเพลงแล้วคุณร้องในเพลงแล้วกันท่อนต่อกันคุณทำไมเราไม่ร้องท่อนถูกกันเลยก็นี่ไงชิงชิงตีก็ใช่ปะใช่โอเคร้องด้วยกันใช่ไหมโอเคร้องด้วยกันร้องด้วยกันโอเคสี่สามสอง轻轻的一个吻，已经打动我的心。深深的一段情，借我思念到如今。超级好听，五分，一半对吧？超级好听，我想他坤进来了，啊对，文坤进太太了哎，好的，是不是超级棒？发音也超级好。现在已经三万七的观看量，大家可以再多多努努力刷一下观看量哦。OK， 然后接下来一个游戏，就是因为我们之前的话收到了很多粉丝宝宝们的问题，然后接下来就要让我们的那个，就要让我们的宝宝一仔来回答一下问题。对了。ดูค่ะผมจริงๆผมชอบตีวันนี้นะทำไมอ่ะจะมีความแบบเขาเรียกอะไรเรื่องแห่งความรักก็จะเป็นแบบดอกไม้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 5 4 3 2คำถามชัดผมได้一直一直在演说这是我发的问题คำถามแรกถามว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้รู้สึกว่า为什么还没念完เหตุการณ์ไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเราขาดอีกฝ่ายไปไม่ได้เลย有哪一瞬间觉得自己和对方完全不能分开就是不能没有对方的瞬间是哪个瞬间呢จริงๆแล้วถ้าสมมติเราเขาเรียกอะไรไม่ได้โทรหาเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้มาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบมาทำงานสายหรือว่าเราก็ต้องแล้วทําไมจะว่าคือ刚才来的路上车坏的那个时刻因为如果没有打电话让考堂让一仔来接考堂的话他可能就是来工作的时候也会迟到啊之类的就是一些在生命中可能很平常的一些小时刻然后等候到了后面之后才会发现说就是真的没有彼此是不可能的然后我们的一仔也说就差不多是类似的所以没有เสื้อผ้าที่มันตรงกับทีมงานครับก็เลยโทรหาเขาตังว่ามีเสื้อให้ยืมไหมนะเพื่อนครับมีเสื้อผ้าแล้วเนี่ยอีแซ่说这个是最近的一次就是因为那次有拍摄然后他没有那个适合那个主题的衣服他就直接打电话问考堂说你有衣服吗借我一件ผมใส่มาแล้วตัวนึงผมกะว่าวันนี้แหละผมจะใส่ตัวนี้เท่เลยนี่ใส่ตัวนี้แล้วคือไปถึงปุ๊บไอ้2ตัวที่เหลือที่ผมเตรียมมาให้เขาอะไรลองใส่ดูมันเค้าเรียกมันเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมก็เลยถอด然后后来他们到现场之后就发现准备的那个衣服是很小的三倍然后后来到了现场之后考因为发现那个一仔他要穿的那件衣服有点太小考堂就直接把他的衣服给了一仔穿然后其实那天考堂穿的衣服是一仔在两三年前偷走了衣服名字อีกฝ่ายในมือถือว่าอะไร在手机里面给彼此存的备注是什么First, 然后考堂存的是 first first 罗德克啊没错罗德克罗范没错罗德克的 first first 就是最后的那个泰语的那个微辅音的话有一点变化哈但是也是 first first 的意思啊就是第一的意思太偏了 first 因为啊嗯我ไอ้ชื่อเนี่ยมันเริ่มมาจากตอนที่เราเรียนคาร์ดแอคติ้งกันสมัยแรกๆที่เราเข้ามาจำได้ปะแล้วมันมีอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนครูเขาให้ทำ assignment สักอย่างนึงว่าแบบเพราะตั้งใจไว้หลังๆแค่นี้ว่ามันเป็น assignment สักอย่างหนึ่งแล้วเราก็แบ
เอามือไอ้เฟิร์สมาจับนี่แล้วก็ลองฟังดูดิมันเต็มว่าเฟิร์สอ๋อจําได้แล้วจําได้แล้วคันนั้นมีตั้งแต่ที่เคยแล้วใช่ๆ那个演戏课的5ปีที่แล้วมึง5ปี一个事情就是5年前的时候他们一起上演戏课然后那个演戏老师就要考他说你怎么了怎么了然后放在自己的胸口有没有感觉到说自己的心脏一直在就那种跳的一个感觉在飞飞的跳动的一个感觉所以他就把那个备注名就直接就试着听一下试着感受对方的心跳感受对方的呼吸是不是感觉现在心跳是不是像那种佛的一个感觉所以就存了这个备注就是佛佛哈巴达了是不是超级浪漫然后一仔存的话就是靠单但是是英文音译的靠单เพราะว่าข้อตังของข้อตังมันจะสะกดชื่อตัวเองว่า K A A O เนี่ยแล้วสะกดชื่อตังผิดใช่ผมสะกด K A O อะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อตังนะคะ一般都是 K H A O แล้ว现在我们的一仔存的是 K A O然后 T H U N G 然后他就把 H 的位置放错了然后我们的靠单就说你看他存了我的名字是存的是错的好不不搞靠大了就是他们两个给彼此存的名字然后 OK 我们来看一下下一个问题是什么哦哦อะไรของอีกฝ่ายที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจครับเสื้อกันหนาว对方的什么让自己觉得说很温暖然后我们的一仔说他的外套ตลกอะชอบมุกนี้มากเลยขอเคลียร์ประเด็นเสื้อก่อนผมเอาเสื้อเขามา2ปีใช่ไหมแล้วก็เขาก็ไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในตู้เสื้อผ้านั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จนทริปที่เราไปล่าสุดแฟมิลี่ญี่ปุ่นครับแฟมิลี่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะขอละกันตัวนี้เดี๋ยวซื้อแว่นให้ใช่เสื้อตัวนั้นเฟิร์สซื้อมา30,000เกือบ30,000然后有一件衣服就是一仔买的时候买差不多三万多的一个衣服然后我们的考堂一直很想要然后他们两个去日本有活动的时候我们都考堂就是和他要挂吧就和他说你的这件衣服给我吧然后我后面再给你买一件新的แต่ว่ามันสวยเขาก็โอเคมันทดแทนกันได้แล้วก็เลยรับแว่นนั้นมาแลกกับเสื้อใช่ครับ然后一仔的话是看中了考堂的一个墨镜然后一仔就用那个衣服交换了考堂的墨镜拉链然后我们的考堂就故意的说把那件衣服就是在高价卖出去然后一仔就一脸震惊ใช่แต่วันนั้นก็เขาบอกว่าวันนั้นเสื้อเป็นของข้าวตังค์นะแต่ว่าเฟิร์สยืมข้าวตังค์ไว้อีกทีนึงถ้าตอนนี้เสื้อกลับอยู่กับเฟิร์สใช่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในรถอยู่อยู่อย่างนั้นแล้ว后来的话一仔有再把这个就是已经交换的衣服有再借回去再穿一次现在的话衣服是在一仔的车里ที่แบบทำให้เรารู้สึกแบบอบอุ่นที่มีกันอยู่อะไรเงี้ยความใส่ใจความช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว考堂的话是觉得说对方就是两个人互相彼此帮助啊这些互相帮助互相支持都会觉得一直很那个很温暖然后因为两个人已经在一起很久了所以就是那种默契感觉就是完全不用多言的然后接下一个问题我们来看一下是什么用颜色来形容对方来洗吗来呢一仔说很多样的颜色จริงๆจะมีคนบางคนที่เวลาเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเรามองภายนอกเขาจะสีหนึ่งใช่ไหมมันจะมีคนที่รู้สึกว่าบาง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 คนที่รู้สึกว่าบ我们的一仔正在鼓励考堂说你大胆说考堂说我们的一仔是蓝色的就是很明亮的蓝色没我们的一仔说有偏粉红调吗有偏黄调吗之类的当时我们的色是温的ครับ色是แบบมันให้ฟิลได้หลายอย่างถ้าสีฟ้าเนี่ยมันคือความสดใสก็ได้ล่าเริงใช่มั้ยสีฟ้าแต่ในขณะเดียวกันถ้าปรับเฉดมันมาให้เป็นสีน้ำเงินอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นความสุขุมอบอุ่นได้ไหมแต่ว่าจะมีความสุขุมแล้วก็ความกล้าเลย
然后我们的考团就说他喜欢用那个蓝色来形容衣仔，就是很协调，就是也可以和周围的融合在一起，比如说和别的颜色可能就偏红色调走，往别的走的话就可能偏黄色调走，就是很多样，然后也可以很容易的融合在一起。然后我们的衣仔用棕色来形容考堂。จริงๆถ้าตอบแยกสีเขาอยากตอบสีแบบสีส้มๆกับสีน้ำเงินเป็นข้อต่างสองสีนี้แต่ว่าแล้ว如果是用不同的颜色的话它是换用橘色สามารถแทนความเป็นข้อต่างได้ชัดเจนกว่า然后刚才的话用颜色形容了彼此之外的话我现在来问一下那个粉丝们最喜欢最想要问的一个问题想要取什么粉丝名呢ให้ผมตอบอ่ะเออแล้ว first ตัวช่วงเคยได้ยินไหมครับหรือเคยได้ยินมาเก็บของมานานๆเนี่ยหรือการหมักของมานานๆเนี่ย收藏一个东西收藏了很久然后这个东西的价值就会更高องุ่นวายหรืออะไรก็ตามถ้าเราเก็บไว้นานๆ葡萄酒啊之类的收藏的时间越久然后它的价值就越高然后我们的粉丝们也是一样的เรามีคิดเรามีการเสนอแบบคุยกัน2คนหลายรอบมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราอ่ะรู้สึกว่าเราอยากให้มันเราอยากให้มันมีแบบความน่าคึกเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราหมักไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่า他们就说就像我们的粉丝们一样不是我们没有在想我们一直都有在想但是我们觉得说这个一个事情它珍藏的时间越久它就越有价值所以我们就觉得说就要再过一段时间才会告诉大家说这个粉丝名是什么我们也有在想就希望大家来等เออไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าเออถ้าเออจะเป็นเรื่องของทามิ่งนั่นแหละเนาะทามิ่งด้วยแล้วท่านบอกว่าทุกอย่างนี้ต้องรอเวลาที่จะเปิดเผยใช่ใช่ก็จะบอกครับใช่ตอนนี้มันหมักไว้อยู่ยังหมักอยู่ท่านแฟนนะคะก็มาช่วยกันหมักเขา然后就是他们两个现在正在珍藏着就像那种藏红酒一样正在把它珍藏起来所以就希望大家也是多多期待一下要看一下他们两个要把这个东西藏到什么时候。我准备吐啊，走去东南。然后刚才就说还以为是那个葡萄酒，然后我们的一仔说并没有，就是编了个就是想了一个故事，然后让它连接在一起而已。啊，这边另类是替老给吗？比较大。然后考堂和一仔就说这有可能是他们之前收集到的一些问题，所以就是大家也可以多多给他们一些建议，说不定你们提的这些粉丝名的建议都会被他们采用哦。然后我们也要告诉他们说就是粉丝名想好了之后就是也不要忘记在微博上公开给到大家哦然后大家都在等待着然后也要告诉他们一定要多发一些微博然后这次的话我们的直播时间然后只剩最后的5分钟了然后这一次我们专门准备了我们的惊喜给到我们考堂一仔然后这个惊喜就是来自我们广大的粉丝朋友们我们要现场给他们放开这个粉丝们准备的视频哦他也没好了啊三个好没啊三个好然后再让他们回答一个问题哈在准备惊喜的过程中不想带来不想带来any specificใครนอนดิ้นมากเราจะเอาคำถามที่เราไม่ค่อยได้ยินแล้วกันนะได้ใครนอนดิ้นมากกันไม่เคยได้ยินเลยเราจะเลือกอีกคำถามคือ睡觉的时候谁睡得会比较沉谁会比较熟睡ไม่รู้เหมือนกันครับคือถ้าสมมติว่ามีไปทำงานไปนอนด้วยกันเฟิร์สจะเป็นคนที่หลับก่อนก็เลยไม่รู้ว่าข้อต่างนอนดิ้นไหม然后一仔就说如果是一起去出去外面工作的话如果是一起睡在一间房的话一仔的话就会先睡着然后他就不知道说到底是怎么回事然后考堂说他也没有感到因为闭上眼睛之后那一晚上基本上也不怎么会再睁眼睛不会再醒过来了我们นอนไม่ดิ้นเพราะว่าบางทีแบบตอนกลางคืนเรานอนท่านี้ใช่ไหมอ๋อ这个问题就是问他们说谁睡觉的时候谁会比较爱动之类的然后我们的考堂说就是他会觉得说他是不怎么属于爱动的类型因为有些时候他枕着自己的手臂睡然后第二天起来手臂会完全变麻掉哈哈哈哈
แบบยกตัวอย่างแบบสมมติเรานั่งรถตู้ไปถ่ายทำกันที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาต่างก็จะมีการที่在说有些时候去外国拍戏的时候เล็กๆตอนนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแบบกดบ้างนิดหน่อยข้อทาง有些时候就因为可能工作太累了嘛他睡着的时候就会可能说一些梦话呀之类的然后我们现在已经准备好了要给他们的惊喜我们来放一下给到他们哈Okay, so it was. Yeah, that was it. You and me got so much in common. And when you're around, there's butterflies all in my throat. Woke up and realized I'm falling for you. Yeah, we started out platonic, but I know we got something special. Lucky like a fourth leaf clover.I'm in love with my best friend Took a while to comprehend But I know we got something special Take time to think it over Don't it feel like I'm missing Had to get it off my chest I know we got something special Have an open mind about itWe could have a cottage up in northern Minnesota, yeah Sitting by the fire drinking coffee now, don't that sound nice? Mm-hmm. I can't believe this whole time I've been looking for you So where you at on all of that? Cause I know we got something special Lucky like a four-leaf clover I'm in love with my best friend Took a while to comprehend But I know we got something special Take time to think it over Don't it feel like I'm missing Had to get it off my chest I know we got something specialI slept so good last night Woke up feeling so fine I got you by my side And we got something special You're my source of light, yeah I was so deprived, yeah Now I'm feeling alright And we got something special Lucky like a four-leaf clover I'm in love with my best friendTook a while to comprehend But I know we got something special Take time to think it over Don't it feel like I'm missing Had to get it off my chest I know we got something special Lucky like a four-leaf clover I'm in love with my best friend Take time to think it over Don't it feel like I'm missing Had to get it off my chest然后这个视频的话是集结了我们考堂和一仔在中国各个城市的粉丝们送来的祝福然后做成了这个视频然后这个视频我们待会儿的话也会给到我们的考堂和一仔 OK 还有好家然后今天的话我们把那个视频之后的那个爱心先打到那个屏幕上然后待会儿给大家一个结晶的时间哈星期六那么เราก็ได้รีมายด์ไปถึงแบบงานต่างๆที่เราได้ทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงที่ผ่านมาคันเราหลังตัวที่前一起工作的回忆然后就感觉两个人分享了很多的回忆เจอแฟนเยอะขึ้นเลยแล้วก็ต้องทําตัวให้รู้สึกแบบ有点哽咽然后一仔就说你别哭你别哭你先别哭赶紧让那个主持人说话然后所以就是考兰就说很感谢大家然后感谢就是把他很感谢的回忆然后也很感谢粉丝们一直给予他们支持然后一直就像考堂说的一样
ของเราเพิ่งจบไปแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนเราแล้วก็ยังต้องขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนเราแล้วก็ยังต้องขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนเราแล้วก็ยังต้องขอบคุณทุกคนยินดีดีใจที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็很开心能在这里见到大家รู้จักทุกคนครับแล้วก็很开心能够认识大家然后我们今天的直播的话也要到这里就要告一段落了然后很感谢我们的考堂一仔今天来到泰福乐的直播间然后如果有机会的话也希望他们能够去来到直播间然后这次要和大家提醒的是如果我们的销量破了15000套的话我们的考堂一仔就是零带货完全就会来到我们的直播间再次很轻松的聊天哈然后待会儿我们先送我们的考堂一仔回去会有我们的小哥哥再来和大家一起聊天哦记得一起再守一下直播间哈啊嗯啊有啊哭了个海螺包那大没彩了啊哈哈哈哈哈ปกติมีชื่อเรียกอะไรอีกเวลาว่างหลังจากทำงานเล่นเกมแต่ว่าเมื่อวานผมนอนเลยนะแค่ขาวลูกบอลของมาก่อนค่ะได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ